โดยจังหวัดหนองคายนะคะระดับน้ำโขงยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดค่ะวัดที่ส่วนอุทกวิทยาหนองคายมีระดับอยู่ที่12เมตร83เซนติเมตรเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของเมื่อวานนี้ถึง51เซนติเมตรทำระดับสูงสุดในรอบ10ปีและจากการที่ระดับน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นอีกนะคะก็ทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งแล้วก็ขยายวงกว้างเพิ่มมากขึ้นทั้ง6อำเภอโดยเฉพาะในเขตตำบลพลสาอำเภอท่าบ่อนอกจากนี้ก็ยังเอ่อเข้าท่วมวัดเทพนิมิตสถิตถารามส่วนที่ชุมชนจอมณีซึ่งอยู่ใกล้กับสะพานมิตรภาพไทยลาวแม้ว่าจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำออกแล้วแล้วก็วางแนวกระสอบทรายแต่ว่าน้ำก็ยังซึมเข้ามาในพื้นที่ขณะที่พื้นที่เขตเศรษฐกิจภายในเขตเทศบาลก็ยังไม่ถูกน้ำท่วมนะคะที่วัดศรีมงคลเหนือเทศบาลเมืองมุกดาหารค่ะนายไพฑูรย์รักประเทศผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอว่านใหญ่อำเภอเมืองมุกดาหารและอำเภอดอนตาลที่มีพื้นที่ติดริมฝั่งแม่น้ำโขงนะคะก็เข้าหารือแล้วก็เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยเนื่องจากภาคอีสานนั้นมีฝนตกประกอบกับทางสปป.ลาวค่ะมีการเร่งระบายน้ำจากเขื่อนลงสู่แม่น้ำโขงซึ่งก็จะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่จังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารแล้วก็อุบลราชธานีโดยมีแนวโน้มสูงขึ้นจากเดิมประมาณ 50-100 เซนติเมตรแล้วก็จะทำให้มีระดับน้ำสูงกว่าตลิ่งบางแห่งด้วยก็คาดนะคะว่าประมาณ3วันเนี่ยน้ำก็จะมาถึงที่จังหวัดมุกดาหารซึ่งก็ได้มีการวางแผนร่วมกันเพื่อช่วยเหลือประชาชนแล้วก็หาแนวทางการช่วยเหลือนอกจากนี้ได้ให้ทางเทศบาลค่ะไปตรวจระดับน้ำโดยให้สัญญาณเป็นธงแดงแล้วก็ให้ตำรวจน้ำกำชับดูแลในส่วนของเรือที่จะข้ามฝั่งด้วยไปกันที่ภาคเหนือจังหวัดน่านค่ะที่บริเวณ4แยกช้างเผือกตำบลในเวียงมีน้ำท่วมถนนตั้งแต่ตี2เมื่อคืนที่ผ่านมาเนื่องจากว่ามีฝนตกลงมาอย่างหนักทีเดียวนะคะทำให้น้ำในลำห้วยสาขาต่างๆนั้นมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกับลำห้วยสาขาที่จะไหลลงคลองเปรนประชาราษฎร์ค่ะได้เอ่อท่วมพื้นที่ถนนประมาณ 15-20 ซมแล้วก็มีบ้านเรือนประชาชนร้านค้าต่างๆได้รับผลกระทบโดยมีฝนตกสะสม63มมค่ะ